ใจฉันคนที่ดีและรักเขามากมายคนที่มีเจ้าของไม่ควรมองคนไหนแต่ฉันก็ยังผิดซ้ำทุกวันกลายเป็นความผิดที่อยากจะอภัยฉันซ่อนเธอเอาไว้ในใจไม่เคยลืมวางยาก็คงจะจัดการกับคนที่ทำเป็นแน่อิมาลิแกจะระลึกถึงพระคุณของคุณผ่านแม่น้ำสายนี้นะคะเราต้องได้เจอกันอีกสิครับไปฉันยืมยายชดที่ตลาดมาได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ลูกฉันขายขนมได้ฉันจะเอามาคืนอีกนะแม่แรมก็ไม่น่าจะต้องให้ฉันส่งลูกน้องไปเยี่ยมแม่แรมถึงบ้านเลยนี่นะฮะไอ้ฉันเองก็ไม่ใช่คนใจไม้ใส่ละกรรมอะไรขออย่างเดียวอะติดหนี้ติดสินกันเนี่ยนะอย่าหายหน้าหายตาไปได้ไหมจ้ะเสร็จธุระแล้วฉันไปแล้วนะเดี๋ยวไหนๆก็แวะมาแล้วอะนะจะนั่งหย่อนใจซะหน่อยไหมฮะโอ้ไม่ละเสียฉันไม่อยากไปหนี้เสียไปมากกว่านี้อะข้าเวลาหน่อยนะฮะเฮ้ยเห็นสวยวันนรกไม่เล่นไม่เล่นแก้วเอ้ยเองคงลำบากมากสิท่าลูกแม่อันนี้เลยเปิดเลยเปิดเลยเร็วเปิดโอ้โหสามสองน้องเฮ้ยแม่พี่น้องที่มาร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดป่าบ้านแพรวขนมไหมจ๊ะได้จ้ะเห็นนะจ๊ะจ้ะ
ขอบใจจ้ามาดูจ้าคุณยายครับนี่กระป๋องเงินคุณยายหรือเปล่าครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มดูหมอไหมย่าจะดูให้ไม่เป็นไรดีกว่าครับพ่อหนุ่มไม่ใช่เป็นคนแถวนี้แต่มาจากที่ไกลออกไปมาทำฟาร์มดีละสิผมเป็นหมอครับคุณยายความดีที่พ่อหนุ่มทำจะนำพาให้ไปพบผู้หญิงที่เป็นเนื้อคู่แต่ก็ได้แค่พบไม่อาจจะลงเอยกันเพราะไม่มีวาสนาคุณยายหมายความว่ายังไงครับคู่ของพ่อหนุ่มคือคู่หายนะหากถ้าลงเอยกันก็จะมีแต่เรื่องหายนะจำคำยายไว้นะพ่อหนุ่มอ้าวขนมตาลอร่อยอร่อยเข้ามาซื้อกันได้นะจ๊ะเอามาซื้อกันเร็วๆหน่อยไปไหนแล้วมาดิเอามาลองซื้อกันดูจะได้รู้ว่ามันอร่อยไงขนมตาลจ้ะลองชิมได้นะจ๊ะอร่อยใช่ไหมจ๊ะจ้ะขอชิมหน่อยนะไม่อร่อยเลยอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากินฟรีแล้วไม่ซื้อเนี่ยมันใช้ได้หรอวะไปขนมใหม่เนี่ยจัดการดิเฮ้ยย่านะย่าทำแบบนี้นะดูไอ้ชายกระดกแก้วจ้าจ้าจ้าซื้อก็ได้จ้าเฮ้ยไปให้มันได้อย่างนี้สิวะนี่พี่ชิดออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้นะฉันจะขายของพี่ก็ช่วยขายอยู่นี่ไงจ๊ะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่ออกไปดอกแก้วไม่เอาหน้าดอกแก้วพี่เต็มใจช่วยจริงๆนะจ๊ะถ้าคุณดอกแก้วไม่อยากให้คุณเข้ามาวุ่นวายคุณก็ควรจะกลับไปซะนะครับคุณเทพมึงใครวะแล้วมาเสือกอะไรด้วยผมเป็นเพื่อนของดอกแก้วมึงจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์มาเสือกเรื่องของกูนอกเสียจากว่ามึงอยากจะเจ็บตัวนี่พี่ชิดอย่ามายุ่งกับเขานะพี่อย่ามาทำอนาถาแถวนี้ได้ไหมทำไมเกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าก็เกรงใจตำรวจบ้างคนแถวนี้เขาพร้อมจะเป็นพยานกันทั้งนั้นถ้าพี่ก่อเรื่องเฮ้ยกลับเว้ยแถวนี้ชักไม่น่าอยู่แล้วทำอะไรคุณบาดเจ็บตรงไหนเปล่าครับฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่มาก่อกวนนิดหน่อยถ้าผมรู้ว่าคุณต้องอยู่คนเดียวผมจะรีบมาพอดีญาติฉันเขาไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยให้เขากลับไปก่อนแต่เดี๋ยวนี่ฉันจะขายแป๊บเดียวก็กลับแล้วล่ะค่ะงั้นให้ผมช่วยตะโกนขายนะครับจะได้หมดไวๆจะดีเหรอคะเชิญครับเชิญครับขนมไทยอร่อยๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเชิญเลยครับขนมตาลจ้ะเชิญเลยครับได้จ้ะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยอร่อยมากเลยครับขายยังไงอ่ะดีจ้ะขอบใจนะจ๊ะเอากี่ชิ้นดีครับเอา3ชิ้นนะครับเอากี่ชิ้นดีจ๊ะได้จ้ะฉันควรจะมีเพียงเขาในใจฉันควรทำดีและรักเขามากมายคนที่มีเจ้าของไม่ควรมองคนไหนแต่ฉันก็ยังผิดซ้ำทุกวันกลายเป็นความผิดที่อยากจะอภัยฉันซ่อนเธอเอาไว้ในใจไม่เคยลืม When
ฉันไม่ได้ทำอย่างที่คิดว่าซะหน่อยเดี๋ยวข้าจัดการเองเฮ้ยพวกฉันไม่ลุมกระทืบก็ดีเท่าไหร่แล้วน้อยคิดจะเล่นตกติกในบ่อนเสียเฮงเหรอแกอย่าลุมไม้เยอะนะป้าเนี่ยก็เจ้านายพวกเองอ่ะมันโกงข้านี่หว่าหลอกล่อให้ข้าเล่นต่อข้าเดี๋ยวนี้เป็นหนี้เพิ่มอ่ะเสียไม่ได้บังคับเว้ยแต่แกผีพนันเข้าสิงห้ามใจไม่ได้เองรู้ว่าเป็นหนี้ก็ดีอยู่แล้วพรุ่งนี้อย่าให้พวกข้าต้องไปทวงถึงที่นู้นเว้ยไปนายเองนางดอกแก้วทำมาเป็นสนิทสนิ่งกับข้าแต่เองกลับให้ไอ้หน้าอ่อนนั่นมาจับมือถือแขนพูดอะไรน่ะพี่ชิดก็พูดในสิ่งที่เห็นไงว่าเองปล่อยให้ผู้ชายคนอื่นมาเกาะแกะแต่เองทำเป็นรังเกียจข้าฉันไม่ได้ทำอย่างที่พี่ว่าซะหน่อยทำไมวะไอ้หนุ่มนั่นมันดีกว่าข้าตรงไหนเองถึงต้องไปยอมมันปล่อยฉันนะบอกมาปล่อยฉันหรือว่าเองคิดว่าข้าไม่มีน้ำยาเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้เองดูช่วยด้วยแทงบ้างทำไมเฮ้ยเอาไปจริงๆนายน่าจะพาเมฆออกแก้วกลับบ้านไปก่อนเลยไม่ต้องรอพวกฉันก็ได้ใช่พวกเราเข้าใจสัญชาตญาณลูกผู้ชายดีเว้ยพวกนายพูดจาน่าเกลียดฉันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นกับคุณดอกแก้วเว้ยแล้วนายจะรอไปถึงเมื่อไหร่วะเดี๋ยวก็มีอะไรงาบไปหรอกเฮ้ยหาแม่ค้าที่ไหนวะมากองไว้กลางทางคุณดอกแก้วเฮ้ยดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วเจอป่ะครับดอกแก้วมึงเฮ้ยต่อไปอ่ะตาข้าด้วยข้ามศพข้าไปก่อนเถอะคุณดอกแก้วคุณดอกแก้วคุณดอกแก้วเป็นไรไหมครับคุณดอกแก้วฉันแล้วล่ะค่ะคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่เป็นอะไรแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะไปแจ้งตำรวจไว้นะครับอย่าเลยค่ะฉันไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายมากไปกว่านี้อีกแค่นี้พวกมันก็คงจะเข็ดแล้วล่ะค่ะยังไงฉันต้องขอบคุณคุณมากนะคะไม่ได้คุณฉันคุณไม่เป็นไรครับแต่ว่าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยคุณต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับ
ค่ะขอบคุณนะคะผมขอตัวนะครับว่างไงนะเอ๊ะไม่ขายของไม่ได้เงินงั้นเหรอเมื่อคืนไอ้ชิบมันจุดนางแก้วเงินก็คงหล่นกลางทางอ่ะป้าใช่จ้ะแม่ฉันกับพี่องค์กลับไปดูก็ไม่เจอแล้วอีง้อป้าเนี่ยเงินมันเข้าปากหมาไปแล้วมั้งมันก็ไม่รอไอ้แก้วไปเก็บอยู่หรอกหึไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วแล้วคราวนี้กูจะทำยังไงล่ะฮะอีซ่าห่วงลูกป้ากลับไปห่วงเรื่องเงินอยู่ได้อ่ะก็แล้วมันเป็นอะไรไหมล่ะกูก็เห็นมันรอดอยู่เนี่ยมันถึงได้มันเดินลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ไงแล้วคราวนี้กูจะทำยังไงฮะก็นี่กูพ่อมาแบบเนี้ยป้าว่าอะไรนะไอ้เสียมันหลอกกูเล่นน่ะกูก็เลยไปเป็นหนี้เพิ่มแม่ทำไมแม่ทำอย่างนี้ล่ะจ๊ะใช้เขาแล้วนะแม่ไม่ต้องมาสอนกูเลยความผิดของมึงนั่นแหละมึงต้องรับผิดชอบกูด้วยถ้าไม่มีเงินไปให้เสียเขานะโอ๊ยกูไม่อยากจะพูดแล้วเข้ามาท่านคะมีแขกมาขอพบค่ะใครกันฉันไม่ได้นัดใครไว้นี่เป็นผู้หญิงท่าทางชาวบ้านค่ะยืนยันว่าจะพบกับคุณหลวงให้ได้แล้วแกอ้างว่าเป็นเมียนายสำราญที่เคยรับราชการอยู่ที่นี่ไปเชิญเข้ามาค่ะหลวงเจ้าค่ะนั่งก่อนสิแม่แลมนึกยังไงมาหาฉันถึงที่นี่แล้วนี่มาไกลจากบ้านแพ้วเลยหรือเจ้าค่ะคืออีฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาคุณหลวงคงจะมาทำงานที่กองนะเจ้าค่ะอีฉันก็เลยมาดักพบเพราะว่าถ้าอีฉันไปที่บ้านก็คงไม่ได้พบแน่ๆแม่แล้มต้องการอะไรก็พูดมาเถอะมาดักรอฉันถึงที่นี่คงมีเรื่องสำคัญสินะฉันไม่เคยลืมว่าผัวของแม่แล้มเคยเป็นลูกน้องเก่าของฉันเคยช่วยเหลือมีบุญคุณกันมาก่อนแม่แล้มอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาตรงๆได้เลยแต่ถ้าจะให้ฉันเดาอะนะก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆแต่คราวนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆนะเจ้าค่ะก็คงจะเดือดร้อนอยู่หรอกเพราะโฉนดที่ดินเก่าๆที่เอามาจำนองกับฉันไว้ตอนนี้มันก็หลุดหมดแล้วคราวนี้แม่แล้มจะเอาอะไรมาแลกกับเงินที่จะกู้จากฉันล่ะคุณลำเจียกเจ้าคะคุณลำเจียกไปนอนพักสักครู่ดีกว่าไหมเจ้าคะเดี๋ยวมื้อค่ำอ่ะเป่ากับแม่หมอนทำเองก็ได้เจ้าคะนอนก็ไม่หลับอยู่ดีเห็นพี่มึนตึงกับฉันมา2วันละฉันเลยจะทำอาหารที่คุณพี่ชอบขึ้นโต๊ะซะหน่อยเผื่อเธอจะได้อารมณ์ดีเจ้าค่ะคิดให้ได้อย่างนี้สิเขาถึงจะเรียกว่ารู้อยู่นางมะลิมึงมาทำอะไรในนี้ในครัวไม่ใช่ที่ของมึงนะเว้ยฉันจะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นอย่าลืมสิว่าฉันเป็นเมียคุณหลวงแล้วเมียคนอื่นไปไหนได้ฉันก็ต้องไปได้จริงไหมคะคุณพี่
อยากจะกินแกงขี้เหล็กช่วยทำให้กินหน่อยเธอลงไปทำกินเองกูทำไม่เป็นแต่ถ้าแกงขี้ข้าแล้วก็ไม่แน่อย่ามากำเริบกับฉันนะป้าหมอนแล้วคุณพี่ล่ะคะทำเป็นไหมฉันอยากจะกินแล้วก็ต้องกินให้ได้ด้วยฉันไม่ว่างทำไมล่ะคะคุณพี่คุณพี่ต้มยำหม้อนี้เสร็จแล้วก็แกงให้ฉันตอกจะเป็นไรไปฉันลงมาทำกับข้าวให้ผัวฉันกินไม่ได้มีหน้าที่คอยรับใช้คนอื่นแล้วถ้าผัวคุณพี่อยากกินเหมือนฉันแล้วคุณพี่ไม่ทำให้รู้ใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตายทำไมรสชาติมันเฝื่อนคอได้ขนาดนี้นี่มันต้มยำหรือว่าน้ำล้างปีทุยมันจะมากเกินไปแล้วอีมะลิจำไว้นะใครหน้าไหนยังมาแตะตัวกูตอนนี้กูไม่ใช่อีมะลิให้จิกหัวดาได้เหมือนเดิมกูจะทำอะไรก็ได้ที่กูอยากทำดีงั้นฉันจะทำอะไรก็ได้อย่างที่ฉันอยากทำมึงคิดว่ากูไม่มีมือหรนครเหรอหรือว่าเองจะอยู่ให้ไอ้เสียเฮงมันมาหาถึงบ้านเหรอแม่จะให้ฉันไปอยู่พระนครเหรอไปทำอะไรจ๊ะไปเป็นคนรับใช้พอดีมีเศรษฐีเนี่ยนะเขาอยากจะได้คนไปทำงานบ้านไปพรุ่งนี้เลยนะทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นล่ะจ๊ะหรือว่าเองจะอยู่ให้ไอ้เสียเฮงมันมาหาถึงบ้านเหรอไม่มีเงินไปใช้หนี้มันก็ได้ค่ายกครัวก็เท่านั้นมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอจ๊ะแม่ฉันไม่อยากทิ้งแม่ไปข้าก็จะไปกับเองด้วยจะไปอยู่กับเองสักพักแล้วข้าก็ค่อยกลับแต่แม่ก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวอยู่ดีจะให้ฉันทิ้งแม่ได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกนะนางอ่องนะมันก็อยู่ใกล้แค่นี้เองแล้วอีกอย่างนะเองไปทำงานที่โน่นน่ะเงินมันก็ดีกว่าที่เองจะมาพายเรือขายของตั้งไม่รู้กี่เท่าข้าเห็นเองนะเป็นหลักเป็นฐานข้าก็จะได้สบายใจแม่แต่ว่าหนูก็โอ้หรือว่าเองจะอยู่จอมปากที่นี่ก็ได้นะแต่เองก็คงไม่ได้ดูแลแม่หรอกเพราะแม่ก็คงจะถูกไอ้เสียเองมันฆ่าตายก่อนเพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้มันผมด้วยครับมีอะไรเหรอครับหมอเร็วๆครับหมอเร็วครับอ
ทพจะกลับแล้วขอบคุณคุณหมอมากนะครับนี่ถ้าไม่ได้คุณหมอเนี่ยเมียกับลูกผมคงไม่รอดขอบพระคุณจริงๆครับยินดีครับขอบคุณครับลูกชายคุณแข็งแรงดีหมอดีใจด้วยนะครับครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอตัวนะครับเชิญครับหมอครับเชิญครับแก้วนี่ดอกแก้วดอกแก้วอยู่ไหมดอกแก้วดอกแก้วพ่อคุณมาหาใครเหรอจ๊ะสวัสดีครับผมมาหาคุณดอกแก้วนะครับผมชื่อเทพไทยครับอ๋อนั่งดอกแก้วไม่อยู่หรอกจ้ะมันเพิ่งเก็บเสื้อผ้าไปอยู่พระนครกับแม่มันสักพักนึงได้แล้วไปพระนครเหรอครับใช่จ้ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่ายังมีเดือนเข้าพระนครอยู่ไหมครับออกไปแล้วเพิ่งออกไปได้ไม่นานนี่เองถ้าจะเข้าพระนครคืนนี้ก็ตกเรือเสร็จแล้วล่ะพ่อหนุ่มจอดจอดจอดไอถึงแล้วเหรอจ๊ะแม่อ้าวก็ถึงแล้วสิวะจะนั่งอยู่ทำไมเราลงมาที่บ้านใครล่ะจ๊ะแม่บ้านหลวงประกรณ์ราชกิจเจ้านายเก่าพ่อเองอะหลวงประกรณ์นี่จะทำแม่หนูน้อยพ่อของแม่หนูสร้างความดีความชอบไว้อย่างสมเกียรติยศน้ำตาไม่เหมาะที่จะส่งพ่อไปสู่สวรรค์หรอกนะแล้วนี่แม่หนูชื่ออะไรเล่าหนูชื่อดอกแก้วเจ้าค่ะหนูชื่อดอกแก้วร้องไห้เสียให้พอชีวิตในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะต้องไม่ร้องไห้อีกเพราะน้ำตาเป็นของผู้ที่พ่ายแพ้เท่านั้นหนูจะต้องเป็นดอกไม้ที่เข้มแข็งเพื่อฉันสัญญาสิเจ้าค่ะหนูสัญญาเจ้าค่ะ
ี่นะเอ็งเห็นบ้านใหญ่ขนาดนี้เอ็งรู้ไหมเขานะมีที่นาอีกเป็นร้อยๆไร่ชินะเอ็งใช้ชาติเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีหน้าล่ะเขาถึงต้องการคนใช้เพิ่มมาหาใครกันฉันถามว่ามาหาใครแล้วพวกแกเป็นใครกันฮะขนข้าวขนของมาเยอะแยะขนมาทำไมข้ามาหาหลวงประกรณ์เรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของขี้ข้าเฮ้ยพูดดีๆนะว่าอีป้าตายก็แม่อย่าจ้ะพี่จะเย็นๆนะจ๊ะพี่ไปเรียนเจ้านายพี่เถอะนะจ๊ะว่าแม่แล่มกับลูกสาวมาขอพบคุณหลวงท่านไม่อยู่ท่านออกไปข้างนอกกันหมดแล้วถ้าอยากจะมาเจอก็มาเจอวันหลังวันนี้ก็กลับไปก่อนไปกลับไปไปให้หมดเลยจะให้ข้าไปไหนข้ามาตั้งไกลข้าไม่ยอมไปหรอกถ้าหลวงประกรณ์ไม่อยู่ก็ต้องให้ข้าเข้าไปรอในบ้านอุ้ยฝันไปเถอะถ้าคืนข้าปล่อยให้เองเข้าไปนะและเองไปลักของในบ้านน่ะข้าจะทำไงฮะไปเลยไปไม่ต้องมามองหน้าเลยไปกลับไปให้หมดเลยไปกูไม่ไปกูมาตั้งไกลกูไม่ยอมเสียเที่ยวหรอกอันนี้สิมึงจะรออะไรอยู่เล่าอันไปไปลูกกูไม่ไปกูบอกแล้วไปไอ้แกมึงทีกูเหรอมึงตบกูเหรอสวยและเข้มแข็งอย่างที่เคยสัญญากับฉันไว้หรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วนี่ยังไงร้อนเงินนักหรืออ๋อคือดอกแก้วน่ะมันร้อนใจอยากจะช่วยแม่น่ะเจ้าค่ะก็เลยต้องมาดอกแก้วหนูจะต้องเป็นดอกไม้ที่เข้มแข็งเพื่อฉันสัญญาสิเจ้าค่ะโตเป็นสาวถึงเพียงนี้เชียวหรือไหนเงยหน้าฉันมองเต็มๆตาหน่อยสิแม่ดอกแก้วที่ฉันจะคาดถึงสวยและเข้มแข็งอย่างที่เคยสัญญากับฉันไว้หรือเปล่าเจ้าค่ะมันน่ะเข้มแข็งเอางานเอาการนะคะคุณหลวงเนี่ยพายเรือช่วยอีฉันขายของทั้งวันคำบ่นสักคำอีฉันไม่เคยได้ยินเลยนะเจ้าค่ะแล้วเนี่ยพอรู้ว่าคุณหลวงเรียกมาทำงานมันดีใจจนเนื้อเต้นเลยเจ้าค่ะมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นดอกแก้วของฉันไม่ต้องกลัวคิดจะอยู่ที่นี่
ก็อย่ากลัวฉันงั้นก็แสดงว่าคุณหลวงรับมันทำงานแล้วใช่ไหมเจ้าคะกราบคุณหลวงท่านสิเดี๋ยวคุณหลวงท่านเปลี่ยนใจเร็วสิครับสิฉันเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาในเมื่อแม่หนูดอกแก้วรักษาสัญญาที่เคยให้มั่นไว้กับฉันฉันจะกล้าคืนคำได้อย่างไรกราบท่านซะสิแม่แล้มเป็นเมียของนายสำราญลูกน้องเก่าของฉันที่กรมยังไงล่ะพอดีทางบ้านลำบากก็เลยอยากจะฝากลูกสาวมาทำงานที่นี่ฉันก็ไม่คิดว่าแม่แล้มจะรีบพามาในวันนี้แต่ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องรับไว้ไม่อย่างนั้นก็ต้องกระเตงกันกลับไปอีกแม่ซ้อยไม่มีปัญหาไม่ใช่หรือถ้าจะมาเป็นบ่าวรับใช้เท่านั้นอีฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะถ้าแม่ลำเจียกเขาไม่อยากได้คนไว้รับใช้ฉันก็จะรับไว้เองเธอชื่ออะไรนะดอกแก้วเจ้าค่ะจ่าฉันหนาวว่าทนอีกหน่อยนึงสิเดี๋ยวผิวเองจะได้สวยประไลไปฉันเป็นบ่าวเขาเนื้อตัวก็ต้องมอมแมมเป็นธรรมดาแหละแม่แม่จะมาขัดสีฉวีวันฉันทำไมเนี่ยป่ะเผื่อวันนึงเองมีวาสนาไงเล่าเองอยากจะเป็นบ่าวเขาไปตลอดชีวิตหรือยังไงเนาะนี่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยจำไว้ว่านางเอียงสัญชาติอีกายังไงก็เป็นอีกาอยู่วันยังค่ำจะขัดยังไงให้ผิวมันหลุดออกมามันก็มีทางเป็นหงได้หรอกเว้ยหรือว่าจะคิดมักใหญ่ไฟสูงระวังเฮ้ยจะกลายเป็นอีกาปีกหักนะอะไรของเองทำไมพูดงี้ล่ะทำไมมึงว่าเหน็บใครมีหัวก็คิดเอาเองสิวะเราไปคนจะอาบน้ำเว้ยรอบ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 อย่างนี้ใช่ไหมวะที่เขาเรียกว่าอีกาปีกมึงแกล้งกูชื่อมาลีเขาเป็นใครกันเหรอจ๊ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเองจะถามไปทำไมก็วันนี้ฉันได้ยินคนเขาพูดถึงคนที่ชื่อมาลีตั้งสองครั้งสองคราแล้วทำไมเขาต้องหาว่าฉันไม่เจียมด้วยล่ะแม่รู้ใช่ไหมเขาหมายถึงอะไรอ่ะนี่ถ้าแม่ไม่บอกฉันฉันจะเก็บข้าวของกลับบ้านแถวคืนนี้แหละเฮ้ยมานั่งลงเลยนั่งลงเลยเฮ้ยบอกก็ได้พวกมันก็คงจะอิจฉาเองอะสิที่เองอะ
จะได้เป็นนายผู้หญิงของบ้านเนี้ยอะไรนะแม่บ้าเอ็งจะตกอกตกใจไปทำไมฉันมาเป็นแค่บ่าวในบ้านท่านมากที่สุดท่านก็คงเมตตาเลี้ยงลูกไปตามภาษาบ่าวแล้วเอ็งอยากจะเป็นบ่าวไปตลอดชีวิตเหรอฮะลองคิดดูให้ดีๆนะถ้าเลือกได้ข้าก็ไม่อยากจะให้เอ็งมาทำงานต่ำๆเป็นคนใช้ไปตลอดชีวิตเอ็งมีทางเลือกแล้วเลือกก็เลือกที่เอ็งจะก้มหน้าทำงานงกๆหรือว่าเลือกที่จะเงยหน้าให้ท่านเฉยชมไม่จ้ะฉันไม่เลือกอะไรทั้งนั้นทำไมแม่ฉันสำนึกในพระคุณของท่านตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยคิดรักใครท่านไปมากกว่าผู้มีพระคุณเลยนะแม่อีกอย่างท่านก็มีเมียอยู่แล้วทั้งสองคนผู้ชายที่เขาบุญหนักศักดิ์ใหญ่นะนะเขาก็มีเมียกันหลายๆคนทั้งนั้นแหละเพื่อแสดงถึงอำนาจบารมียังจะคิดมากไปทำไมวะแม่ฉันยอมมาทำงานที่นี่เพราะฉันอยากช่วยแม่ใช้หนี้เสียเฮงนะแม่ฉันไม่ได้อยากเป็นคุณนายแม่ฉันยอมขายแรงกายไถ่หนี้ให้แม่แต่แม่อย่าบังคับให้ฉันทำมากไปกว่านั้นเลยนะแม่เหลือศักดิ์ศรีไว้ให้ฉันบ้างเถอะดอกแก้วคุณพี่เจ้าขอโทษเจ้าค่ะชามันร้อนนะเจ้าค่ะถ้ารู้ว่าร้อนก็อย่ารีบเอามือไปจับอยู่ให้ห่างเข้าไปเจ้าทำนี่นะสิคะมันซุ่มซ่ามทำน้ำหอมของพี่เทพตกหมดเลยไม่ใช่นะคะคุณนั่นแหละทำไม่จริง